เรื่องพระวิชิตเสนาเถระผู้ฝึกจิตดีแล้วพระเถระแม้นี้ได้ทำบุญญาธิการไว้ในพระพุทธเจ้าในปางก่อนสั่งสมกุศลอันเป็นอุปนิสัยแห่งพระอรหันตในภพนั้นๆในการแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพระนามว่าอัท,ทัาสศี บังเกิดในเรือนมีตระกูลถึงความเป็นผู้รู้เดียงสาแล้วและการครองเรือนบวชเป็นฤาษีอยู่ในป่าเห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าสเสด็จไปทางอากาศมีจิตเลื่อมใสแสดงอาการหน้าเลื่อมใสประคองอัญชลียืนอยู่พระาศาสดาทรงทราบอัธยาศัยของท่าน จึงเสด็จลงจากอากาศท่านน้อมถวายผลไม้อันหวานน่ารื่นรมพระผู้มีพระภาคเจ้าส่งรับด้วยความอนุเคราะห์ด้วยบุญกรรมนั้นท่านท่องเที่ยวไปในเทวโลกและมนุษยโลกในพุทธุประบาทการนี้บังเกิดในตระกูลนายหัตถาจารย์ในโกศนรัฐได้นามว่า วิชิตเสนาะถึงความเป็นผู้รู้เดียงสานายหัตถาจารย์สองคนชื่อว่าเสนาะและอุปเสนาะผู้เป็นลุงของท่านฟังธรรมในสำนักของพระศาสดาได้ศรัทธาแล้วบรรพชาบำเพ็ญวิปัสสนาธุระบรรลุพระอรหันต์แล้วแม้ท่านวิชิตเสนาะ ถึงความสำเร็จในศิลปะช้างไม่มีจิตคล้องอยู่ในการครองเรือนเพราะความที่ตนมีอัธยาศัยในการสลัดออกเห็นปาฏิหาร,ราิย์ข,ของพระศาสดาได้ศรัทธาบวชในสำนักของพระเถระผู้เป็นลุงกระทำกรรมด้วยวิปัสสนาอันเป็นโอวาทานุศาสนีของพระเถระผู้เป็นลุงเหล่านั้น ดำเนินตามวิปัสนาวิถีเมื่อจะสอนจิตของตนอันพลานไปในอารมณ์ต่างๆในภายนอกจึงได้กล่าวคาถาว่าเราจักระวังจิตนั้นไว้เหมือนนายหัตถาจา์กักช้างไว้ที่ประตูนครฉะนั้นเราจักไม่ประกอบจิตไว้ในธรรมอันลามก จักไม่ยอมให้จิตตกลงไปสู่ข่ายแห่งกามอันเกิดในร่างกายเจ้าถูกเรากักขังไว้แล้วจักไปตามชอบใจไม่ได้เหมือนช้างได้ช่องประตูฉะนั้นดูกระระจิตผู้ชั่วช้าบัดนี้เจ้าจักขืนยินดีในธรรมอันลามกเที่ยวไปเนืองเนืองดังก่อนมิได้ นายควานช้างมีกำลังแข็งแรงย่อมบังคับช้างที่จับได้ใหม่ยังไม่ได้ฝึกให้อยู่ในอำนาจด้วยขอฉันใดเราจักบังคับเจ้าให้อยู่ในอำนาจฉันนั้นนายสารธีผู้ฉลาดในการฝึกม้าให้ดีเป็นผู้ประเสริฐย่อมฝึกม้าให้รอบรู้ได้ฉันใดเราจักฝึกเจ้า ให้ตั้งอยู่ในพละห้าฉันนั้นจักฝึกจักบังคับเจ้าให้ทำธุระด้วยความเพียรเจ้าจักไม่ได้ไปไกลจากอารมณ์ภายในนี้และนะจิตพระเถระเมื่อข่มจิตด้วยคาถาเหล่านี้เจริญวิปัสสนาก็ได้บรรลุพระอรหันต์เพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวไว้ในอปทานว่า เราตกแต่งเครื่องลาดที่ทำด้วยย้าแล้วได้ทูลอาราธนาพระสัมพุทธเจ้าผู้มีพระชวีวันเหมือนทองคํามีพระลักษณะอันประเสริฐ32ประการผู้ประหนึ่งว่าพระยารังที่กำลังดอกบานเป็นพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสุดกำลังเสด็จไปทางท้ายป่าใหญ่ว่าขอพระพุทธเจ้า ทรงโปรดอนุเคราะห์ข้าพระองค์เถิดข้าพระองค์ปรารถนาจะถวายพิกษาพระพุทธเจ้าพระนามว่าอัฏฐทัตสีผู้อนุเคราะห์ประกอบด้วยพระกรุณามีพระยศใหญ่ได้ทรงทราบความดำริของเราจึงเสด็จแวะที่อาสมของเราครั้นแล้วพระองค์ได้ประทับบนเครื่องลาดที่ทำด้วยยา เราได้หยิบเอาผลไม้รกฟ้ามาถวายแด่พระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสุดเมื่อเรามองดูอยู่พระพิชิตมารทรงเสวยในเวลานั้นเรายังจิตให้เลื่อมใสในทานนั้นแล้วได้ถวายบังคมพระพิชิตมารในการนั้นในกับที่1,800เราได้ถวายผลไม้ใด ในการนั้นด้วยการถวายผล,ลไม้นั้นเราไม่รู้จักทุคติเลยนี้เป็นผลแห่งการถวายผล,ลไม้เราเผากิเลสทั้งหลายแล้วถอนพบขึ้นได้ทั้งหมดแล้วตัดกิเลสเครื่องผูกดังช้างตัดเชือกแล้วเป็นผู้ไม่มีอาสวะอยู่การที่เราได้มาในสำนักพระพุทธเจ้าของเรานี้ เป็นการมาดีแล้วหนอวิชาสามเราบรรลุแล้วโดยลำดับพระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้วเรื่องพระวิชิตเสนเถระจบ